าได้ที่แล้วเกิดอาการคุ้มคลั่งถือมีดไปไล่แทงหนุ่มรุ่นน้องอย่างบ้าคลั่งกลางตลาดพอแทงเขาแล้วพยายามจะเข้าแทงซ้ำแต่ชาวบ้านเข้าไปช่วยได้ก่อนตัวคนบาดเจ็บชื่อในเจตตอนแรกนั่งเล่นอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วสักพักนึงก็ลุกออกไปเล่นกับสุนัขตัวที่เดินผ่านพอในเจตออกมอเตอร์ไซค์ไปเล่นกับหมาสักพักนึงคนก่อเหตุในหมูเดินออกมาค่ะและในเจตกำลังก้มเล่นกับหมาอยู่ไม่ทันได้ระวังตัวในหมูเข้ามาแล้วเอามีดจ้วงแทงทันทีในเจตเนี่ยพอลุกขึ้นได้พยายามจะวิ่งหนีนะคะส่วนในหมูพยายามจะเข้าไปแทงซ้ำแต่ว่าตอนนั้นชาวบ้านเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วค่ะได้ยินเสียงร้องเอะอะโวยวายชาวบ้านเขาก็เลยวิ่งมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเจ็บวิ่งเข้าไปแอบในร้านชาวบ้านปิดประตูให้ส่วนคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยแล้วอาการเขาโดนแทงหนักมากนะคะในเจ็บผู้บาดเจ็บชาวบ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาดูเจ้าหน้าที่ก็รีบปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตหลังจากนั้นพาส่งโรงพยาบาลค่ะอาการสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดใหม่หอมแดงในอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษจากการสอบสวนเบื้องต้นก็พบว่าทั้งคู่รู้จักกันนะคะทำงานอยู่ที่ตลาดเดียวกันนี้เลยแต่ว่าอยู่คนละร้านแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคือหมายถึงหลังจากเลิกงานนะคะทั้งคู่นั่งดื่มสุราด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันในวงสุราหรือเปล่าในเจตเลยแยกออกมานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์สักพักหนึ่งพอไปเล่นกับหมาเนี่ยในจังหวะก้มตัวลงคนก่อเหตุวิ่งขึ้นมาเอามีดเข้ามาแทงซ้ำหลายครั้งค่ะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยหนีไปไหนรู้ไหมคะไปอยู่บ้านพี่สาวพี่สาวของในหมูอ่ะนางสาวกุหลาบบอกว่าน้องชายอ่ะมาเคาะประตูห้องตอน 3:00 นแล้วสารภาพผิดว่าไปแทงคนตายมาก็เลยถามน้องว่าทำไปเพราะอะไรน้องบอกว่าไอ้เด็กที่ตลาดที่มันเพิ่งมาใหม่อ่ะมันกินใบกระท่อมแล้วมันก็เมาปากก็ไม่ดีพูดจาเสียดสีเราเป็นพี่สาวก็ต่อว่านไปเหมือนกันว่าทำไมไม่ยับยั้งชั่งใจล่ะมันด่าก็ปล่อยมันด่าไปเถอะไปฆ่าแบบนี้สุดท้ายมีความผิดตัดสินใจเกลี้ยกล่อมให้น้องชายเข้ามอบตัวนะคะแล้วก็เป็นผลจริงๆค่ะในตอนเช้าตัวในหมูมามอบตัวที่โรงพักนะคะเบื้องต้นตำรวจสภ.เมืองศรีสะเกษสอบปากคำในหมูเขาก็รับสารภาพว่าเขาแทงรุ่นน้องจริงๆส่วนสาเหตุจูงใจนะมาจากเรื่องความขัดแย้งในที่ทำงานเจษดาฝั่งคนเจ็บนะมาใหม่แล้วมาพูดจาประจบประแจงค่ะแล้วบางทีปีนเกลียวทำตัวเหมือนตัวเองเป็นหัวหน้าก็เลยไม่พอใจเอามีดไปแทงแบบนั้นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเด็กมันปีนเกลียวติแม่นครับจังไหนมันจังไหนค่ะลุงหมูไปไม่ใช่ลุงหมูเราเห็นหนูฟังไหมมันเป็นจังไหนเดี๋ยวกินน้ำก่อนครับกินน้ำก่อนแป๊บนึงหิวน้ำหิวน้ำครับกินน้ำก่อนแป๊บนึงขอจัก 2-3 คำว่าบ่ครับหิวน้ำตอนเฮ็ดหิวน้ำเฮ็ดตอนนี้ก็ปิ่นเกี๊ยวจังได๋ค่ะเคยมีเรื่องมีปัญหาอีหยังกันบ่ค่ะมีกันก่อนบ่ผมหิวน้ำครับตอนนี้กินน้ำไปทําก่อนหิวน้ำอย่างเดียวเลยจ้ะกินน้ำจ้ะลุงสะดวกใจสิเว้าบ่โอเคบ่สะดวกใจเนาะแต่หมอบตัวน้อมรับความผิดสุยางมันก็อยู่สิกระบวนการครับอัปเดต 34 HD แอปเวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ